สวัสดีครับสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับไม่ได้รีวิวหนังไทยนานแล้วนะโดยเฉพาะหนังเข้าโรงเนี่ยหนอนหนังไม่ได้รีวิวหนังเข้าโรงนานมากแล้วนะครับคิดถึงเฮียคิดถึงบรรยากาศโรงหนังอันดับแรกอยากจะขอบคุณอย่างน้อยๆหนังเรื่องเธอกับฉันกับฉันสำหรับผมนะอยากให้ทุกคนได้ดูอันนี้ส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่านี่คือหนังไทยที่อยู่ในช่องโรแมนติกดราม่าจริงๆก็ต้องพูดว่าคอมเมดี้ด้วยนะครับด้วยกลิ่นเสน่ห์ของหนังโรแมนติกดราม่าของไทยมันจะติดกลิ่นคอมเมดี้อยู่หน่อยๆไม่มากก็น้อยมันจะมีหยอดอยู่นิดๆอยู่แล้วแต่โรแมนติกดราม่าของไทยเธอกับฉันกับฉันข้างเนี้ยถือว่าทำได้ดีแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังคอนเทนต์หลักของคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนี่เลยครับคอลี่คอลลาเจน 7X เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นซึ่งตัวคอลลี่คอลลาเจน 7X เนี่ยเขาได้เอาสาหร่ายแดงมาผสมอัดแน่นไว้ในนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีวิตามินมากกว่าปกติถึง7เท่าช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนแบบแคปซูลนะครับ1ซองมี10เม็ดราคา79บาทเท่านั้นเองนะครับหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับผมยุคนี้มันอยู่ในยุคที่พูดตามตรงนะผมนะครับในฐานะคนที่จู้จี้จุกจิกเรื่องมากหนังถ้าไม่ดีจริงๆกูก็ด่าผมเป็นอย่างนั้นหนอนหนังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนะครับโลโก้ GDHไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะไปดูมันทุกวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โห GTH มาแล้วเว้ยเฝ้ารอ GTH ปีนี้จะมีหนังเรื่องอะไรเราจะได้ดูหนัง GTH แล้วเราตื่นเต้นมันมีช่วงยุคนึงที่เราตื่นเต้นขนาดนั้นเลยนะคนไทยเราอะรอดูหนัง GTH เหมือนรอดูหนัง Marvel เลยผมคือคนนั้นแต่ณปัจจุบันน่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าไอ้เหี้ยหนัง GTH กูต้องไปดูว่ะไอ้สัตว์พลาดไม่ได้ไอ้สัตว์พลาดแล้วจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ขนาดนั้นสำหรับผมทุกวันเนี้ยพูดตามตรงไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลยแต่ผมหมดศรัทธากับโลโก้ GDS เยอะมาก You and me and me เนี่ยถึงแม้ว่าทาง GDS เขาจะประโคมโปรโมทไปเยอะแต่ผมเชื่อว่ายากมากๆที่จะเรียกขวัญและกำลังใจและเรียกความน่าเชื่อถือจากกลุ่มคนดูเดิมๆกลับมาให้ได้เต็ม 100% น่ะผมว่าไม่น่าจะเต็ม 100% ความหมายของผมก็คือ You and me and me เนี่ยโปรโมทหนักก่อนหน้านี้มีกระแสน้องใบปอน่ารักทุกคนแชร์ทุกคนพูดถึงแต่ผมเชื่อว่าอัตราการไปดูหนังเรื่อง You and me and me เนี่ยจะไม่เท่ายุค GDS รุ่งเรืองแน่นอนผมจึงบอกก่อนว่าเอ้ยผมเชียร์อัพให้อยากไปดูเพราะหนึ่งอย่างนะครับเบื้องต้นก่อนในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยเนี่ยผมจะบอกว่า You and me and me เป็นหนังที่ดูง่ายครับอยู่ในระดับกลางๆถ้าใครคิดถึงหนังดราม่าที่ย้อนไปในเรื่องเขาเล่าเรื่องราวกับ Y2K ตัวผู้กำกับเข้าใจหาอะไรมาขายคือ You and me and me เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ต้องอยู่ในยุค Y2K ก็ได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องปมปัญหาของเรื่องอ่ะที่ผูกติดกับยุค Y2K อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินการงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีปมปัญหาเอางี้ละกันที่มันเชื่อมถึงตัวละครของน้องใบปออยู่แต่ครั้งเนี้ยไอ้ปมปัญหาที่มันเชื่อมโยงตรงนั้นน่ะมันไม่จำเป็นจะต้อง Y2K ก็ได้แต่ยุค Y2K ครับเป็นยุคที่ทั้งคนยุคใหม่ยุคเก่าพูดถึงยุคนี้เยอะแล้วมันเป็นยุคช่วงคาบเกี่ยวระหว่างดิจิตอลและอนาล็อกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมยุคนี้ถึงเป็นยุคที่มีผู้คนพูดถึงเยอะมากที่สุดนะครับกว่าทุกๆยุคแต่อะอย่างน้อยๆมันเป็นยุคที่มันมีดิจิตอลผสมแอนาล็อกที่ลงตัวอย่างนี้ละกันมันเลยเป็นเสน่ห์ของยุคนั้นเอาความรักในรูปแบบของสาวน้อยที่เป็นแฝดมาอยู่ในยุค Y2K มันทำให้บรรยากาศของหนังนะครับเต็มไปด้วยอะไรที่ถ้าคุณมีประสบการณ์กับช่วงยุค Y2Kอมยิ้มแน่นอนในระหว่างที่เขากำลังเล่าความรักต่างๆอยู่ของน้องใบปอนะครับที่เล่นเป็นตัวละครยูกับมีเนี่ยเขาประคมทุกอย่างที่จะทำให้คุณเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูก็มีเฮ้ยเฮ้ยกูก็ทำเขาพยายามประคมเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอิ่มเอมในสิ่งที่เห็นอันนี้ผมเห็นด้วยกับทุกๆคนว่าน้องใบปอน่ารักและมีเสน่ห์มากเวลาอยู่ในหนังแต่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันถึงภาพยนตร์และการแสดงถูกไหมครับถ้าถามผมว่าน้องใบปอเนี่ยแสดงโอเคไหมไฟนอลงานที่ออกมาในหนังเนี่ยมันโอเคไหมสำหรับผมเนี่ยผมให้ยังไม่ 100% แต่สำหรับนักแสดงเด็กนะครับและเป็นผลงานภาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของน้องเนี่ยผมก็จะบอกว่าน้องทำได้ดีมากช่วงอารมณ์ของเรื่องที่น้องใบปอจะต้องเล่นคือน้องใบปอจะต้องเล่นเป็นตัวละคร2ตัว1อย่างที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ acting coach หรือเป็นเพราะน้องใบปอหรือทั้ง2ฝั่งแชร์กันก็คือการ create ให้ตัวละครยูกับมีจะมีไฝที่แก้มตัวละครนี้จะดูห้าวๆนิดนึงเวลาพูดเวลาคุยเขาจะเหมือนเป็นผู้หญิงที่ดูแก่นขึ้นมานิดนึงดูห้าวขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นทอมแต่ห้าวขึ้นมานิดหน่อยตัวยูเนี่ยจะมีการแสดงที่นุ่มนิ่มอ่อนหวานมากกว่าแต่ว่าตัวของมีครับที่มีไฝที่แก้มเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนห้าวกว่ายูขึ้นมานิดนึงไอ้ความต่างนิดเดียวตรงเนี้ยผมว่ายากเพราะว่าคาแรคเตอร์ครับยิ่งต่างกันน้อยเท่าไหร่เวลาแสดงหน้าเซตเวลาทำงานนะครับนักแสดงมันจะจัดการต่อการพรีเซนต์อารมณ์หรือการแสดงยากมากเพราะมันใกล้กันมากตัวละครยูกับมีเล่นเป็นแฝดแต่คุณดูอ่ะเห็นปั๊บต้องรู้ได้ว่าคนไหนยูคนไหนมีถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีงงๆบ้างนะผมเชื่อว่าต้องมีคนงงๆบ้างแบบเอ๊ะอันนี้ยูหรือมีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นคือคุณเห็นแล้วคุณจะรู้ได้พอน้องเขาเริ่มพูดนะพอตัวละครเริ่มพูดปั๊บคุณจะรู้เลยอันนี้ยูพอพูดปั๊บคุณรู้เลยอันนี้มีนั่นหมายความว่าตัวน้องใบปอครับเขาทำการแสดงได้แบบขาดมากขาดก็คือมันชัดเจนน้องใบปอถือว่าทำได้ดีมากถ้าจะพูดว่าอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการแสดงของน้องใบปอยังไม่ 100% น้องใบปอดูยังมีปัญหากับซีนดราม่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะผมพูดก่อนอันนี้คือผมวิเคราะห์ในแบบที่ละเอียดมากๆและจุกจิกมากขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยเพราะว่าสุดท้ายโดยรวมเนี่ยมันออกมาดีแต่ส่วนตัวผมเองละกันนะผมเองละกันนะครับบางคนอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับเป็นไปได้ไม่มีปัญหาเลยผมพูดงี้ละกันมันจะมีซีนที่น้องต้องดราม่าหนักช่วงท้ายเรื่องพูดไปแค่นี้นะครับไม่พูดโลเคชั่นด้วยเดี๋ยวมันจะสปอยเอางี้มันจะมีซีนดราม่าช่วงท้ายเรื่องน้องต้องดราม่าแล้วร้องไห้เลยผมยังมีความรู้สึกว่าจังหวะซีนที่ผู้กำกับเอามาใช้ในไฟนอลงานแล้วอ่ะผมยังมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องยังร้องไม่ลึกพอมันยังรู้สึกว่าน้องเขากำลังทำการแสดงร้องไห้อยู่เข้าใจปะมันจะต่างกันเหมือนเราดูอันนี้ดิเหมือนเราดูตัวละครพ่ออ่ะตัวละครพ่อจะมีซีนที่ต้องร้องไห้เช่นกันแม้กระทั่งตัวละครแม่พี่กระแตก็จะมีซีนที่ร้องไห้เช่นกันอันนี้เราลืมเรื่องประสบการณ์เรื่องอายุไปก่อนนะอันนี้เรากำลังวิเคราะห์การแสดงในส่วนของไฟนอลงานอยู่เพราะฉะนั้นตัดเรื่องอายุและประสบการณ์ของนักแสดงลงไปก่อนนะครับคือผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆถ้าใครไปดูนะคุณลองไปดูตัวละครพ่อกับแม่ของยูกับมีเวลามีซีนร้องอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเสียใจจริงๆว่าเขาแบบร้องจริงๆอ่ะมันเหมือนร้องออกมาจากข้างในแล้วมันร้องจริงๆเรารู้สึกว่ามันเสียใจมากจริงๆโอ้โหเราเชื่อเลยมึงเสียใจสุดๆพอมันส่งอารมณ์ร้องไห้ส่งอารมณ์เสียใจออกมาได้แบบเต็มที่ปั๊บทุกๆคำพูดที่ตัวละครนั้นพูดในช่วงจังหวะที่กำลังร้องไห้อ่ะมันจะกินใจมากตอนพ่อก็ดีตอนแม่ก็ดีตอนแม่นั้นเป็นการเหมือนพูดขอโทษจริงๆซีนร้องไห้ของทั้งพ่อทั้งแม่นะมันจะเป็นเหมือนกึ่งๆขอโทษเนาะเหมือนกึ่งๆขอโทษหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะที่พูดบทผมรู้สึกว่ามันโอ้โหมันอิมแพกมากทั้งที่ตัวละครพ่อกับแม่ไม่ได้ออกซีนตลอดแต่ถ้าจะพูดว่าตัวละครพ่อกับแม่ไม่ออกซีนตลอดเนี่ยมันถูกนะครับในภาพที่เราเห็นนะมันถูกแต่ตัวละครพ่อกับแม่จริงๆแล้วไม่เคยหายไปไหนเราจะรู้สึกได้ตลอดว่าในระหว่างที่อยู่กับมีมันเจอเรื่องเด็กๆนะปมปัญหาแบบเด็กๆอ่ะเป็นสเกลหนึ่งเล็กๆที่มีเด็กวัยรุ่นด้วยเจอมีรักๆใครๆเป็นแฝดกันมารักผู้ชายคนเดียวกันอะไรเงี้ยเรื่องนี้พูดได้นะครับมีโปรโมททั่วประเทศเขาก็พูดเรื่องนี้กันคือทั้งคู่เป็นแฝดแล้วรักผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็มีเรื่องรักใครๆทะเลาะเบาะแว้งนู่นนี่นะครับผมในขณะที่มันเกิดเรื่องจุกจิกเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าพ่อกับแม่มันไม่หายไปไหนอ่ะมันผิดกับหนังหลายๆเรื่องที่ตัวละครบางตัวมาปั๊บแล้วเหมือนมาสั่งงานหรือเหมือนมาปูคอนฟลิกต์เฉยๆแล้วก็หายไปโผล่อีกทีท้ายเรื่องอะไรมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีข้อนี้แหละที่ยังช่วยแบบ
คีปตัวละครพ่อกับแม่ให้มันยังอยู่ในเรื่องอยู่เออถึงแม้ตัวไม่มาแต่ตัวละครพ่อแม่เรายังรู้สึกได้ว่ามันยังไม่หายไปไหนเออเพราะว่าปมปัญหาณปัจจุบันมันยังเกี่ยวข้องกับพ่อและแม่อยู่เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ในซีนดราม่าของพ่อกับแม่ครับที่ตัวละครพ่อกับแม่เขาร้องไห้โอ้โหดูอิมแพคมากดูอิมแพคกับผมมากคุณลองไปเปรียบเทียบก็ได้ในซีนที่พ่อร้องไห้แม่ร้องไห้แล้วพอคุณได้เห็นซีนที่น้องใบปอได้ปล่อยดราม่าบ้างเออเราจะรู้สึกว่าแบบอีกนิดตลอดเวลาที่ผมดูหนังเรื่องนี้พูดตามตรงผมเอาใจช่วยน้องตลอดเพราะน้องเล่นมาได้ดีหมดในซีนที่ต้องปล่อยอารมณ์ดีใจระหว่างทางเคมีพี่น้องอย่างน้อยๆระหว่างทางที่น้องใบปอเล่นเป็นยูเล่นเป็นมีพอเขาเอามาประกบเป็นหนังมันเข้ากันกริ๊กเลยอะช่วงระหว่างทางมันทำได้ดีมากผมเลยรู้สึกว่าผมเอาใจช่วยน้องมากพอดำเนินเรื่องไปสักพักความเข้มข้นของเรื่องมันจะค่อยๆมาค่อยๆมาเธอกับฉันกับฉันเป็นหนังดราม่าที่ไม่ได้ประโคมเออเหมือนหนังดราม่าญี่ปุ่นหนังดราม่าเกาหลีเนี่ยแทบจะแบบบีบคอคนดูเขย่าไหล่เพื่อให้มึงร้องสิวะคือมันประโคมใส่คนดูมากกว่านี้หนังเรื่อง You and Me and Me จะค่อยๆปลอบประโลมค่อยๆพาเราไปเห็นค่อยๆทำให้ผูกพันจังหวะแบบนี้คือผมคิดถึงมากหนังไทยจังหวะแบบนี้มันแบบคิดถึงสัตว์สัตว์ขอบคุณผู้กำกับจริงๆที่เอาจังหวะหนังไทยแบบนี้กลับมาให้คนดูได้สัมผัสอีกนะครับมันดีจริงๆแต่นั่นแหละครับระหว่างทางเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องทำได้ดีน้องทำได้ดีเว้ยเฮ้ยเคียร์เล่นเป็นแฝดเฮ้ยแม่งทำได้ดีเว้ยพูดตามตรงผมไม่ตื่นเต้นนะกับการเล่น2รอบแล้วเอามาไดคัตไดคัตก็คือถ่ายวิดีโอ2รอบนะครับแล้วก็ไดคัตให้เหมือนน้องเล่นให้เหมือนตัวละครมี2ตัวจริงๆคือเทคนิคนี้พูดตามตรงผมไม่ได้จะอวดเก่งแต่เทคนิคเนี้ยมันไม่ใช่ปีแรกที่เพิ่งมีกันปีนี้ไงมันเป็นเทคนิคการไดคัตซึ่งเราก็เห็นได้บ่อยครั้งไอ้เรื่องความว้าวตื่นเต้นกับการที่โอ้โหคนเดียวอยู่ในเฟรมเดียวกันเป็นตัวละครสองตัวได้ไงว้าวเนี่ยผมไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับคือผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับเทคนิคพวกนี้แล้วแต่ผมจะตื่นเต้นกับนักแสดงมากกว่าที่เล่นเป็น2ตัวละครแล้วเราแยกได้เลยอันนี้เก่งแล้วผมทำให้รู้สึกว่าระหว่างทางน้องทำดีมาแล้วเออทำดีมาเรื่อยๆทำดีมาเรื่อยๆมันทำให้ผมรู้สึกเอาใจช่วยเพราะว่าพอหนังดำเนินเรื่องไปสักพักเราจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีปลายทางที่เป็นดราม่าบางอย่างรออยู่คือหนังอะครับมันจะมีสเต็ปง่ายๆไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นสโลว์เบิร์นเอื่อยช้าเปื่อยเฉื่อยแฉะขนาดไหนหรือเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่บิ้วยิงแหกปากกันตลอดเวลาขนาดไหนก็ตามแต่มันจะต้องมีคลายแม็กแล้วหนังอย่าง You and Me and Me ผมเชื่อว่าคุณดูไปสักแป๊บอะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เหี้ยมีดราม่ารออยู่ดราม่ารอมึงอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมเลยรอดูเออมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราคาดหวังอะคาดหวังที่จะเห็นน้องใบปอแบบโอ้โหแม่งซีนดราม่าเข้มข้นผมอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยนะด้วยประสบการณ์น้องอะที่อาจจะยังน้อยอยู่แต่ผมไม่อยากจะสบประมาทน้องผมอยากจะใช้บรรทัดฐานเดียวในการวิพากษ์วิจารณ์น้องเลยเพราะผมถือว่าผมให้เกียรติน้องมากๆว่าเป็นนักแสดงอาชีพเลยนะคุณลองนึกภาพว่าในเฟรมนั้นน่ะน้องใบปอเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์น้อยที่สุดในเรื่องการแสดงในเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้น้องใบปอทำได้ดีเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใจร้ายนิดนึงคือใช้มาตรฐานที่เข้มข้นในการวิพากษ์วิจารณ์น้องไปเลยคือเสียนิดเดียวดราม่าจบอีกหน่อยน้องใบปอจะเพอร์เฟกต์มากจริงสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คร่าวๆนะครับผมเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่อยากให้พูดว่าทุกคนไม่ได้เอางี้ถ้าใครคิดถึงหนังดราม่าของไทยหนังโรแมนติกดราม่าที่มีกลิ่นคอมเมดี้หยอดอยู่เล็กๆน้อยๆดราม่าไทยอะมึงเออบรรยากาศแบบนั้นคุณคิดถึงแม่คิดถึงแฟนฉันซักซีดหนังดราม่าไทยอะโรแมนติกดราม่าของไทยที่มีบรรยากาศเก่าๆชวนให้เราคิดถึงคุณคิดถึงมันไหมถ้าคุณคิดถึงมันไปดูครับแต่อาจจะต้องเตรียมใจนิดนึงนะว่าหนัง You and Me and Me เนี่ยไม่ใช่หนังที่จะ impact คุณแบบหวือหวาขนาดนั้นมันจบแบบลอมชอมกับคนดูพอสมควรเอออีกอย่างนึงไอ้การจบแบบพ่วงกับเขาพยายามลอมชอมกับคนดูนิดนึงอะไม่รู้ว่าด้วยผมเป็นคนที่ซาดิสหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมอยากให้หนังมันทำร้ายผมอะเออ You and Me and Me มันจบแบบรอมชอมไปหน่อยมันยังไม่ทำร้ายคนดูขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าช่วงจบมันอาจจะแผ่วๆไปสักหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้น
สรุปนะครับคือการแสดงสำหรับผมถือว่าโอเคถือว่าโอเคถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าน้องใบปอเนี่ยน่าจะเล่นซีนดราม่าได้อีกนิดน่าจะเข็นกันอีกนิดแต่ผมรู้สึกว่านี่ก็คืออยู่ในมาตรฐานที่โอเคแล้วนะสำหรับผมส่วนเรื่องบทเรื่องนะครับสำหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกช่วงท้ายรอมชอมกับคนดูมากไปหน่อยผมรู้สึกว่าหนังอย่างเธอกับฉันกับฉันเนี่ยจบอะช่องดราม่าควรจะต้องเข้มกว่านี้ดราม่าควรจะต้องเข้มกว่านี้แล้วก็เรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมรู้สึกว่าสวยครับสวยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เทคนิคการมีแฟดอยู่ในเรื่องมันไม่ใช่เทคนิคใหม่ปีแรกที่จะเพิ่งได้เห็นกันปีนี้ไงผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยดีอย่างนึงคือเขาเก็บงานเนี้ยบนะครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะฉากขี่มอเตอร์ไซค์มีลอยๆบ้างเล็กน้อยแต่มันเล็กน้อยเท่านั้นเองก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับได้มาตรฐานโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เธอกับฉันกับฉันนะครับจะอยู่ที่ 7.5 คะแนนครับประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่อง You and Me and Me เนี่ยเป็นหนังไทยในแบบที่ทำให้ทุกคนหายคิดถึงได้และน่าจะถูกใจคอหนังไทยยิ่งเป็นดราม่าของไทยเนี่ยผมว่าคุณควรที่จะลองไปสัมผัสดูผมรู้สึกโอเคกับมันมากนะครับผมสุดท้ายนี้ก็นี่นะครับอย่าลืมนะคอลี่คอลลาเจน 7X เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะครับมีส่วนผสมของสาหร่ายแดงนะครับที่มีวิตามินมากกว่าปกติถึง7เท่าเป็นคอลลาเจนที่ช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใส1ซองเนี่ยมี10เม็ดนะครับราคา79บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ